ผู้ชายคนนี้ครับวันนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดยอดเยี่ยมมากๆนะครับสมพรยศครับวันนี้ทำคลีนชีทได้แล้วก็มีโอกาสได้ลงพิสูจน์ตัวจริงนะครับติดต่อกัน2แมตช์แล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกครับก็ยังทำงานต้องทำงานหนักเพิ่มอีกเยอะเลยครับก็คือต้องการให้มันดีกว่านี้ต้องการให้เพื่อนร่วมทีมมั่นใจมากกว่านี้อะไรครับพี่ก็คือต้องสอนให้เขาเห็นต้องทำงานหนักแล้วก็พยายามต่อไปครับต้องใช้ความพยายามต่อไปแล้วเป็นไงบ้างครับกับลูกที่เกิดขึ้นโอ้โหในสนามวันนี้เรียกได้ว่าเราเซฟอุตลุดมากเลยก็ผมมีหน้าที่คือช่วยเพื่อนร่วมทีมให้ได้เยอะที่สุดผมคิดแค่นี้จริงๆครับผมไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยมีอะไรอยากจะฝากบอกกับแฟนบอลวันนี้ที่เดินทางมาเชียร์ถึงแม้ว่าวันนี้เรียกได้ว่ากระแสไวรัสโคโรนาเนี่ยไม่สามารถทำลายแฟนบอล SCG เมืองทองได้แต่ได้วันนี้มีอะไรอยากบอกพวกเขาครับก็ดีใจครับที่ยังมากันเต็มสนามแล้วก็อยากให้มาอย่างนี้กันแมตต์ต่อไปก็อยากให้มาอย่างนี้มาจอยกันครับเป็นกำลังใจให้กับนักเตะของเรานะครับทุกคนเลยนะครับขอบคุณด้วยสมบัติยศนะครับไปขอบคุณแฟนบอลนะครับตรงนี้บริเวณสนามของเราต้องบอกเลยว่านี่คือการถ่ายทอดสดจริงๆนะครับนี่คือไลฟ์ after the game MTUTD live นะครับ after the game และนี่อีกหนึ่งคนครับวันนี้พิสูจน์ได้เห็นว่านะครับความสามารถของเขาเนี่ยฮะทำให้ได้รับการคัดเลือกนะครับให้ลงนะครับติดต่อกันก็โอ้โหหลายแมตช์แล้ววันนี้ก็โชว์ฟอร์มได้มีหลายลูกที่เกือบไปเหมือนกันวันนี้มีอะไรอยากจะบอกกับแฟนบอลวันนี้ที่เดินทางมาเชียร์บ้างฮะก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่คอยให้กำลังใจคอยมาเชียร์ครับอันนี้ก็เป็นชัยชนะแมตช์แรกในบ้านครับก็ขึ้นไปทีละสเต็ปครับตอนนี้เราก็ทำดีขึ้นกันเรื่อยๆครับเริ่มเข้าใจเริ่มอะไรกันแต่ผมต้องมีจังหวะต้องบางจังหวะต้องเด็ดขาดกว่านี้ผมต้องกลับไปแก้ครับมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนบอลวันนี้ที่เดินทางมาเชียร์กันล้นหลามเลยนะครับมีอะไรอยากบอกครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่มาเชียร์กันแต่อีก3แมตช์มันจะปิดสนามใช่ไหมครับใช่หลังจากนี้ไปจะไม่มีแฟนบอลแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับพวกเราก็จะเต็มที่ให้ถึงที่สุดครับโอเคขอบคุณซันนี่ครับโอเคไปนะฮะไปร้องร้องเพลงกับแฟนบอลของเราวันนี้นะครับมีความสุขมากขอเสียงดังๆให้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเลยโอ้โหบอกได้เลยครับวันนี้ใครที่เดินทางมาชมมาเชียร์เกมการแข่งขันนะครับก็คงจะเต็มอิ่มกับความสุขที่เราบรรดานักเตะของเรามอบให้นะครับกับแฟนบอลทุกคนเลยและนี่ก็อีกหนึ่งคนวันนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าโอ้โหวันนี้เราทำงานหนักจริงเป็นไงบ้างครับวันนี้ในสนามรู้สึกไงบ้างครับก็เต็มที่ครับก็พยายามจะทำผลงานออกมาให้ดีครับก็เพื่อทีมแล้วก็เพื่อทุกคนในทีมครับไม่อยากให้ทุกคนเหนื่อยเราก็ต้องเหนื่อยด้วยกันครับโอ้โหนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานค่อนข้างหนักพอสมควรนะฮะแล้วอยากจะบอกอะไรกับแฟนบอลครับวันนี้ที่ถึงแม้ว่าเกมจบแล้วบางคนก็ยังนั่งอยู่บนอัศจรรย์นะครับรวมถึงแฟนบอลที่วันนี้มาร่วมชมร่วมร้องเพลงนะครับให้กับพวกเราครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็แมตช์ต่อไปก็อยากให้ทุกคนเข้ามาอย่างนี้ครับมาเป็นกำลังใจให้พวกเราครับแล้วก็ขอบคุณทางบ้านนะครับที่ชมพวกเราและเป็นกำลังใจให้พวกเราครับผมเอาล่ะครับนี่คือกิเลนยังบาดกิเลนเลือดใหม่นะครับRed Revolution นะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่เรากำลังเพาะบ่มนะครับเพื่อที่จะให้เกิดเป็นนะครับกำลังสำคัญนะครับของทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดต่อไปนะครับขอบคุณมากๆเลยสุดยอดมากนะครับเอาเลยครับ